มาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนนะครับในเรื่องของเงินนะครับของผู้สูงอายุครับผมเขาบอกว่างวดแรกนะครับที่จะโอนให้เนี่ยในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับอย่างที่เห็นตามอินโฟอันนี้เลยนะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับครับเป็นคนละเคสกันเพราะว่าอันนี้หลายคนสงสัยถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินตรงนี้ไหมถ้าเป็นผู้สูงอายุได้ทุกคนครับนี่ก็ต้องย้ำกันอย่างนี้เลยนะครับแต่จะได้ยังไงนะครับนี่ครับตามอินโฟนี้เลยครับตามขั้นบันไดครับขั้นบันไดก็คือตามอายุนี่แหละสูงสุดนะฮะก็คือ 1,000 บาทแต่ต้องอายุ90ปีขึ้นไปนะครับนะครับถ้าอายุ90ปีนะแต่ถ้าอายุ60นะฮะก็จะได้400 60ขึ้นไปถึง69นะครับอายุ70ถึง79ก็จะได้600 80ถึง89ก็จะได้800บาทอันนี้นะครับเป็นเงินพิเศษที่จะโอนให้ผู้สูงอายุในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับอันนี้ครับเงินบัญชีที่จะเข้าเนี่ยจะเข้าในบัญชีเดียวกับที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจำนะครับเคยได้รับทางบัญชีไหนก็เข้าบัญชีนั้นเข้าบัญชีนั้นนะครับแล้วก็คนที่ได้เบี้ยยังชีพอยู่นะฮะเขาก็จะโอนให้ทุกคนนะครับทุกคนเลยย้ำว่าทุกคนนะครับรับเงินทางเดียวกันนะฮะกับตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือถึงแม้จะไม่เยอะแต่ก็น่าจะไปขวัญและกำลังใจนะฮะช่วยผู้สูงอายุได้ในระดับหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปใช้จ่ายเรื่องของตัวเองนะฮะเกี่ยวกับกิจของตัวเองนี่แหละหรือใครไม่ใช้จ่ายให้ลูกให้หลานก็แล้วแต่ เพราะว่าช่วงนี้เราก็นะข้าวของขึ้นราคาครับน้ำมันก็ยังสูงอยู่ได้รับเงินตรงนี้มาก็เอามาจุนเจือค่าใช้จ่ายโอเค